บายบายวันช็อตไป1ช็อตมึงนี่หลบเก่งจริงๆไอ้ไก่บายบายวันช็อตอีกแล้วซันคูแม่งโหดจัดเอาทีนี้ไม่ตายกูอีกวันช็อตเลยละกันโผโดนขึ้นสึนามิไป1ดอกตายครับถ้ามันหนีลงทะเลเท่ากับเราไม่ได้คิวเรียบร้อยคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บก่อนอื่นนะครับพี่ก็ต้องขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะครับที่พี่ไปตั้งชื่อคลิปว่าแบบผมคืออาจารย์ฝึกก็9อะครับทำให้แบบพวกแบบเด็กหน่อยปัญญาอ่อน เดี๋ยวพี่พูดใหม่นะครับก็ทำให้ FC บางส่วนของเฟิร์ส99นะครับไม่พอใจแน่นอนว่าเป็นการตั้งชื่อคลิปที่วอนส้นตีนมากๆเลยนะครับและตอนที่พี่ตั้งนะครับพี่ไม่ได้คิดอะไรนะพี่แค่คิดว่าตั้งเอาหาตั้งเอาแบบคือสไตล์ของช่องพี่อ่ะมันก็จะแบบขี้โม้ขี้อวดใช่ป่ะล่ะพี่ก็อยากคงคาแรคเตอร์นั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวพี่พี่เถียงครับพี่ขอโทษแล้วกันเถอะสำนึกผิดจริงๆไม่พอใจก็นัดตบได้นะครับเราเล่นนะอันนี้พี่เราเล่นนะแต่ก็ขออภัย FC บางส่วนนะครับที่พี่ตั้งชื่อคลิปไปอย่างนั้นแต่ว่าใครข้องใจก็มึงก็ใส่กับกูได้แค่นั้นแหละเธอทีพอดีติดเล่นไปนิดนึงเนี่ยครับมันมีบอกว่าพี่ว่าผมคืออาจารย์เฟิร์ส999นี่ชื่อคลิปหมายถึงยังไงล่ะครับโทแล้วก็มี FC เมนว่าประมาณแบบว่าเป็นอาจารย์ของเฟิร์ส999แล้วถ้าเฟิร์ส999มาเห็นคิดว่ายังไงหรอพูดตรงๆเลยนะครับเขาอ่านไม่ออกไอสัตว์และแน่นอนว่าเขาคงไม่เอาชื่อคลิปกูไปแปลหรอกและหลายคนบอกว่าปกคลิปแม่งไม่ตรงกับเนื้อหาในคลิปนะครับมันไม่ตรงตรงไหนวะกูถามจริงเถอะดูนี่ครับ2วัน1วันที่แล้วที่พี่ลงไปนะครับคอมโบเฟิร์ส999โมจิตื่นแล้วมันแปลกตรงไหนวะโมจิมันบอกจะตื่นตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วอ่ะมันบอกมันจะตื่นอ่ะแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่ามันรีโนเวทวะพี่ก็ไม่ได้อ่านดูข้างล่างป่ะมึงอย่าบอกว่ากูไม่รู้นะเพราะกูไม่ได้อ่านกูไม่รู้ไงจบป่ะชอบเถียงจริงๆ FC พี่หนี่ไม่น่ารักเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพีซพี่ไม่อยากจะคุยอะไรหรอกวิวช่องนี้พี่ก็แบบกำลังมาครับแบบก็ไม่ได้ตกนะ คุณนี่หวานส้นตีนทุกคำพูดจริงๆสักวันกูต้องโดนกระทืบปากแตกเนี่ยพี่ก็บอกว่าฝึกคอมโบผลโมจิโกงสุดๆมันคลิกเบสตรงไหนเนี่ยปกคลิปพี่ก็แบบไปเอามาจากในอัปเดตอะที่มันสปอยอัปเดตสเนคพีคอะกูผิดตรงไหนวะฮะไอ้พวกเด็กด้อยปัญญาอ่อนไม่มีสมองคิดไอ้โง่ทุยขอทุกคนนะครับแต่คลิปนี้ร่างแบบว่าสะทุนของพี่มันเข้านะครับตอนนี้พี่จะเปลี่ยนเป็นคนดีแล้วนะครับทุกคนกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์เราไปดูในคลิปกันเลยและแน่นอนว่าวันนี้พี่ได้ไป2ช่องเฟิร์ส999นะครับและอย่างที่ทุกคนรู้พี่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเฟิร์ส999เลยครับดูทุกคอมโบที่พี่อยากเล่นคอมโบไหนอยากเล่นคือพี่ดูของเฟิร์ส999อย่างเดียวนะครับพี่ไม่ดูช่องอื่นนะแบบกระปุกอะอีกแล้วกูไอ้เหี้ยวันส้นตีนอีกแล้วสักวันกูปากแตกโอเคเรามาดูคอมโบที่พี่จะมาเล่นวันนี้ก็คือคอมโบผลตื่นดูจุ๊บกดไลค์ไปเลยจริงๆพี่ไม่ใช่อาจารย์เฟิร์ส99นะครับพี่เป็นลูกศิษย์ของท่านเฟิร์สนะครับฝากเตือนด้วยนะครับอาจารย์ตอนแรกจริงๆเนี่ยครับก็มี The Quake Combo is Broken คอมโบกับอะไรอะ Broken อะช่างมันแล้วกันเนี่ยครับเอ้ยเดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์ก็ไม่ติดโอเครอดเนี่ยครับเป็นคอมโบที่พี่อยากเล่นมานานมากเลยนะครับคอมโบผลสั้นซึ่งแน่นอนว่าเมื่อก่อนพี่เล่นโหดมากเลยแต่ตอนนี้กูแบบไก่ไม่อยากจะคุยหรอกนะครับดูยิงคาบูชาแล้วก็สไปกี้ทุบแล้วก็แซดแล้วก็เอ็กแล้วก็โอ้ปาดมันยากจังวะแบบนะขอดูสโลก่อนละกันทำไมมันเร็วจังงี้อ่ะเร็วเกินขอดูสโลนะครับเพราะว่าถ้าเร็วเกินเนี่ยเราจะดูไม่ออกมาข้างหลังหลบสกิลยิงคาบูชาไปฟึบกดลงแซดดาบแล้วก็ดึงมาฟึบแล้วก็วีแล้วก็เป็นหมัดแล้วก็แซดฟึบพุ่งแล้วก็เอ็กแล้วก็ซีนั่งไงกว่าแล้วแล้วก็ผลดึงลงมานั่งไงกูว่าแล้วคอมโบอย่างงี้ปุ้งตายมาครับพี่จะดูอีกสักรอบนึงละกันไม่ของพี่มันต้องแบบไม่ต้องดูละต้องเรียกแบบว่ามั่วหน้างานเลยละกันมั่วหน้างานก่อนจะมีใครมาแบบว่าให้ฝึกคอมโบป่ะวะในนี้ไม่น่ามีนะครับแล้วตรงนั้นรู้สึกว่าเราจะเจอโปไอ้สัสยิงอย่างงี้เอาเฮ้โอ้ไอ้บอทโง่แม่งไม่รู้งานเลยหาบอทตัวอื่นละกันบอทที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะถึกๆนิดนึงแต่พี่ขอทวนรอบนึงก่อนเดี๋ยวพี่หลงไงเดี๋ยวพี่หลงทุบอ๋อมาดึงลงมาเดี๋ยวนะดึงมา V แล้วก็ Z ปึ๊บแล้วก็ X แล้วก็ C แล้วก็ Z โอเคพี่จำได้แล้วครับทุกคนก่อนจะดูคอมโบพี่ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับตอนนี้อัปเดตก็ใกล้จะมาแล้วนะครับใครที่รออัปเดตก็กดไลค์และคอมเมนต์บอกพี่ก็อยากรู้ว่ามีกี่คนที่รออัปเดตเหมือนพี่มาอันดับแรกยิงดึงมาแล้วก็ V
แล้วก็แซดแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ตายโอ้โหรอบเดียวคอมโบได้เลยมันคงเกินไปเปล่านี่ดูรอบเดียวนะครับพี่ไม่ได้โมเลยนะจริงๆดึงมาดึงมาสกิลไม่คอมโอ้ยตุ้ยสกิลไม่รีคูดาอีกรอก่อนละกัน10วิก็ใครที่ยังไม่กดกระดิ่งช่องพี่ก็ฝากกดด้วยนะครับเพราะว่าคลิปมันจะได้แจ้งเตือนหลายคนบอกพี่ไม่ได้เมนต์1สักทีเลยทำไมผมไม่ได้เมนต์1ก็มึงไม่กดซับตะไคร้ไงไอ้เวนนี่ดูทรงแล้วฝึกกระบอกไม่น่าจะเข้าท่านะครับกูน่าจะแบบมืดอย่างนี้ทั้งวันนี่แหละดูทรงไม่มืดเท่าไหร่หรอกอย่างนี้ฟึบฟึบฟึบแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็แตกโอเคเริ่มขอสักตัวดิขอคนสักคนที่แบบไม่ใช่บอทไม่ใช่มอนเตอร์อะไรเงี้ยตอนนี้พี่ก้าหัวก็ 10.5 แล้วนะครับพี่คิดว่าพี่อยากไปถึง15ล้านก่อนอัปเดตอีกกี่วันวะไอ้เหี้ยอีก7วันไม่รู้ว่าพี่จะถึงหรือเปล่านะครับก็ฝากน้องเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันฝากกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันมึงหลบทำไมอ่ะกำลังหล่อเลยตะกี้เนี่ยโอ้ไม่น่าหลบเลยวีนไอ้ไก่ดูจากสารรูปแล้วถ้าเราท้าหนึ่งมันก็ไม่น่าจะเล่นด้วยนะครับทรงนี้สาเหตุผลการกูย้ายละโอเคนะตอนนี้เราก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่ามีไก่เอ้าเฮียจะเปิดกูซะงั้นเอ้าวายอยู่มาลินเหมือนกันได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนฟังก่อนละกันมึงได้ตบกับกูแน่สมใจอยากมึงละสิตอนแรกมันมาเปิดพี่เอ้พี่คิดว่าแบบจะไว้ชีวิตซะหน่อยแต่แบบล้นหาที่ตายเองอะช่วยไม่ได้เอาหายเอาเฮ้เอาไปไหนวะสกิลกูอีกแหละยังไม่ทันได้คอมโบเลยเบ้าตั้งแต่เริ่มอุ๊ยๆกลับมาเล่นผมประตูซะด้วยพี่ว่าพี่น่าจะยากเลยนะครับคนนี้แม่งเล่นประตูใส่กูอีกเชิงหนาจัดถอยก่อนหวังว่าพี่จะไม่โดนลุมสกรรมพี่จะพยายามคอมโบให้ได้เยอะที่สุดนะครับน้องๆโอ้ยมันเปิดประตูหนีเพื่ออะไรวะฮะมึงไม่เปิดตะกี้นี่มึงก็ตายกูละไอ้โง่แม่งไม่ได้เปิดประตูหนีเลยกูกำลังหล่อเลยกำลังได้ช็อตสวยๆเลยโอ้ยไอ้ไก่เอาใหม่ก็ได้เอาหายเอ้าโอ้พี่ละเบื่อเปิดประตูหนีกูอีกแล้วโคตรกระจอกเลยไอ้ไก่พี่เบื่อมากเลยพวกแบบเปิดประตูหนีโดยเฉพาะจะเป็นพวกแบบไอ้สันดานแบบผลประตูอะไรเงี้ยเห็นปะมานี่นี่ไงถึงจะไม่ใช่คอมโบก็เถอะเอาไปก่อนละกันขู่ก่อนไอ้เหี้ยไม่ได้คอมโบเลยคลิปนี้มันหนีแหละกูเบื่อไม่เล่นด้วยละบายบายวันช็อตไป1ช็อตมึงนี่หลบเก่งจริงๆไอ้ไก่แม่งหลบโคตรเก่งไอ้กระจอกที่แท้มึงก็แบบก็ได้แค่หลบนั่นแหละคือผมประตูมันหลบง่ายไงก็แค่กดสกิลมันก็หลบได้แล้วอ่ะก็แค่กดประตูกดสกิลแม่งก็หลบได้แล้วอ่ะมันแบบมันง่ายอ่ะง่ายเลยฮอปไปลองเล่นดูได้นะครับคอมโบนี้พี่รู้สึกว่าคอมโบได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็คือใช้แบบมันเป็นคอมโบผลสั่นนะแต่แม่งแบบกูก็งงเหมือนกันว่ามันทำไมมันใช้ได้สกิลเดียวนะครับเปิดกูซาด้วยตายซะเถาะอ๋อกูกดผิดพี่ไม่ค่อยกดสกิล V ไงคือผลที่พี่เล่นมันไม่ค่อยมีสกิล V อ่ะพี่เลยกดผิดกูต้องดูคีย์บอร์ดก่อนสินะเอาหายไปไหนละวัตสติจะโอ้ my gosh มานี่เย็ดเคโดดหลบสกิลกูซะด้วยฮะคาตานะบ่นี่โอ้ยามกูจัดเอาคาตานะมาเล่นกับพี่เฉยโคตรยามเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยไอ้ไก่นี่มาไงอ่ะเดี๋ยวนะไอ้ไก่เลือดน้อยนี่มาไงอ่ะไอ้ตะกี้น่ะโอ้เจอเชิงกูเข้าไปมีร้องอ่ะพูดแค่นั้นแหละบายบายวันช็อตอีกแล้วซันคุงแม่งโหดจัดพี่ไม่ใช่โคตรเลยละครับว่าพี่แบบตึงเกินอ่ะครับโจมีใครบ้างวะนี่เฮ้ยมาแก้แค้นเหรอโอ้ยไม่ได้นะคลิปนี้จะคิวเยอะเกินไม่ได้นะแอดมินแบนพี่ไม่ได้นะเดี๋ยวแบบเอ้ช่องนี้มันจะโหดเกินไปละหรือเนี่ยสุดท้ายกูโดนแบนอยู่นิ่งๆเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆสิกูจะคอมโบไอ้เฮ้ยเย็ดเคมันเปิดไฮคิหลบทันโอ้ยคอมโบกูวันช็อตพี่ที่ฝึกมาจบละที่ฝึกมาตลอดนับ10ปีสกิลนี้แทนก็ได้ถึงจะคูดาวไม่ทันก็เถาะบายบายเอาให้ไม่ตายไอ้เหี้ยมันไม่ตายมึงต้องตายดิเพื่อนชิบหายละแม่งรอดตีงูเราต้องตีให้ตายนะครับพี่จะมาสอนเทคนิคมันนี่เย็ดเคมีการหลบสกิลจ้าเอกูเล็งทั้ง10วิขอวาร์ปติดตัวหน่อยจ้าเอ๋สวัสดีจ้าจะตายไหมจ้ากูให้โอกาสมึงเลือกกันนะมึงเลือกไม่ตายใช่ปะแล้วใครมันจะเลือกตายวะมานี่มาปุ้งเฮ้ยกูชักจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะมึงใจดวงดีโพดแล้วมันก็รอดกูไอ้เหี้ยกูไล่โคตรนานกระจอกเกินไอ้ไก่กูหัวร้อนครับขออนุญาตสะทุนนิดนึงละกันคือพี่ไล่มันโคตรนานอ่ะแล้วดูมันหนีดิไอ้เหี้ยทำตัวสะทุนจัดๆแต่มันก็ไม่ผิดหรอกนะครับที่แบบที่หนีอะไรเงี้ยเพราะแบบบางคนหลายคนก็ต้องกลัวตายนะครับทุกคนก็ต้องกลัวเสียค่าหวยแหละมันไม่ผิดเอาไอ้เหี้ยนี่มาตายกูอีกวันช็อตเลยละกันโผโดนขึ้นสึนามิไป1ดอกตายครับโดนน้ำสกิดไข่ถึงกับตายน้ำทะเลชนะไอ้เหี้ยกัดเจ็บซะด้วยเค็มปี๋สวัสดีนะครับ
นายจะไปไหนครับเพื่อนเฮ้ยผู้ใหญ่เรียกกับมึงหันหน่อยสิให้เอาฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงวิ่งเร็วเกินกูรับไม่ได้ว่ะบางทีมึงก็วิ่งเร็วโพดชิบหายแล้วกูจุดจบของสังเดี๋ยวนะไอสัตว์มึงวิ่งโคตรเร็วมึงผอมมิ้งอีโวขั้น3ป่ะนี่ถ้ามันหนีลงทะเลเท่ากับเราไม่ได้คิวเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่ปล่อยให้มันหนีลงทะเลนะครับ1หัวเรียกว่า1หัวได้ไงวะเรียกว่า1ช็อตแน่นอนว่าคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูอีกรอบนึงเผื่อน้องแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยยิงไปวิ่งมานะครับแล้วก็ดึงดึงมาฟึบแล้วก็ V แล้วก็ Z แล้วก็ X แล้วก็อย่างงี้แล้วก็ดึงมาเป็นคอมโบที่พี่คิดว่าน่าจะเล่นง่ายที่สุดเท่าที่พี่ฝึกมาแล้วนะครับเป็นแบบว่ากดง่ายจำง่ายตอนดูตอนดูอาจจะคิดว่าเล่นยากนะครับทุกคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันกดไหลสกิลจังวะกดยากโพดแต่ลองไปเล่นดูโกงและเกียนและเล่นง่ายมากๆสำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่อง999เครดิตต้นฉบับของคอมโบที่โกงที่สุดในเกมบ็อกฟุตสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่